วัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูดิษฐ์ ชนกุลไกรฤทธิ์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชั้นป.5ครับมาจากคิงแมท3เศษครับโจทย์คิงแมทเอ็กซ์ตร้าป.6จากรูปทางขวามือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D และส่วนของเส้นตรง AE ขนานกับส่วนของเส้นตรง DF ถ้าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู EFDG เท่ากับ48ตารางเซนติเมตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABFD เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรจากโจทย์จะได้รูปดังนี้จาก AE ขนานกับ DFจะได้ว่ามุม BAE เท่ากับมุม CDF จะได้มุม AEB เท่ากับมุม DFC จะได้มุม ABC เป็นมุมฉากและจะได้มุม DCE เป็นมุมฉากเหมือนกันจะได้ว่าสามเหลี่ยม A B E เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม D C F เพราะมีมุมทั้งสามมุมเท่ากันและมี A B เท่ากับ D C จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม A B Eมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยม ABGC บวกกับสามเหลี่ยม GCE จะมีพื้นที่เท่ากับสามเหลี่ยม DCF ซึ่งมีพื้นที่คือ DGEF บวกกับสามเหลี่ยม GCEดังนั้นจะตัด GCE ออกจะได้สี่เหลี่ยม ABGC เท่ากับสี่เหลี่ยม DGEF ซึ่งจากโจทย์จะได้สี่เหลี่ยม DGEF คือ48ดังนั้นสี่เหลี่ยม ABGC มีพื้นที่คือ48ตารางเซนติเมตรและสี่เหลี่ยม ABDC ABCD มีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยม ABGC บวกกับสามเหลี่ยม ADG สี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่คือ BC คูณ AB ซึ่งเท่ากับ72สี่เหลี่ยม ABGC มีพื้นที่เท่ากับ48และบวกด้วยสามเหลี่ยม ADG ก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ADG มีพื้นที่เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรBC เท่ากับ AD ดังนั้น AD มีค่าเท่ากับ6พื้นที่สามเหลี่ยม ADG มีค่าเป็น1ส่วน2คูณ AD คือ6คูณ DG ซึ่งเท่ากับ24สองหาร6ได้เหลือ3ดัง3ไปตัดกับ24ได้8ดังนั้นจะได้ DG เท่ากับ8พอได้ DG เท่ากับ8จะได้ว่า AB คือ12เท่ากับ DG บวก GC ดังนั้น GC คือ4จะได้ว่าสามเหลี่ยม ADG คล้ายกับสามเหลี่ยม
GCE เพราะว่ามีมุมนี้เท่ากับมุมนี้และมุมนี้เท่ากับมุมนี้จะได้อัตราส่วนด้านของสามเหลี่ยมคล้ายที่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากันจะมีค่าเท่ากันดังนั้น CE ต่อ ADก็จะเท่ากับ CG ต่อ DG ซึ่ง CG มีค่า4 DG มีค่า8ตัดกันเหลือ1ส่วน2และ AD มีค่า6ดังนั้น CE ส่วน6เท่ากับ1ส่วน2CE จะเท่ากับ3จะได้พื้นที่สามเหลี่ยม CGE คือ1ส่วน2คูณ GC คือ4คูณกับ CE คือ3ก็จะเท่ากับ6ตารางเซนติเมตรดังนั้นจะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยม ADFB มีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งมีค่า12คูณ6เท่ากับ72บวกสามเหลี่ยม GCE ซึ่งมีค่า6บวกสี่เหลี่ยมDGEF ซึ่งมีค่า48ก็จะเท่ากับ126ตอบครับ